Hoop Station สยาม Discovery มีอะไรให้ช็อปไปดูกันสำหรับโค้ดส่วนลดในเดือนนี้ค่ะก็คือ HS Mania 32ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสำหรับสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด 10% ค่ะและทุกๆการใส่โค้ดจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวกันมิดเอก็มีกันทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งทั้งหมด7คู่ลุยกันต่อความมันแบบนี้ค่ะหลังจาก In Season Tournament นี่ก็ยังคงมันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้โหลด NBA App อย่าลืมโหลด NBA App แล้วก็สมัคร NBA League Pass เอาไว้เลยนะคะสามารถดูสดได้ทุกคู่ทุกเกมเลยค่ะและอีกเรื่องนึงที่อย่าลืมค่ะเพื่อนๆลองเช็คดูนะคะว่ากด Subscribe หรือยังถ้าหากว่ายังไม่ได้กด Subscribe ค่ะขอเวลาไปแค่2วินาทีกด Subscribe นะคะเราจะได้ช่วยกันสร้างคอมมูนิตี้บาสเกตบอล NBA ให้ใหญ่ขึ้นไปอีกในประเทศไทยค่ะเมื่อกดไลค์แล้วเนี่ยเราไปรับฟังรายละเอียดกันเลยค่ะเริ่มกันที่ LA Lakers ไปเยือน Detroit Pistons เลยค่ะถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกจาก2ครั้งที่ทั้งคู่ต้องเจอกันในฤดูกาลนี้หลังจากที่ LA Lakers แพ้ไม่ยังยับเยินกว่า44แต้มนะคะเกมนี้ค่ะเขาตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นเน้นเป็นพิเศษเลยทีเดียวได้ทั้งดีโลแล้วก็ AD มาเป็นชุดเหมือนเป็นหมัด 1-2 ยิงแทบจะไม่พลาดเลยนะคะ Lakers เนี่ยนำห่างออกไปเรื่อยๆ Detroit Pistons พวกเขาได้ Isaiah Stewart กับ Isaiah River ค่ะเสริมให้กับ Cade Cunningham ที่วันนี้ยิงไม่ค่อยดีเลยแล้วบอลเจมส์เนี่ยเริ่มเดินเครื่องในช่วงควอเตอร์ที่2จบครึ่งแรกเลเกอร์สนำห่างอยู่กว่า17แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเลเกอร์สเนี่ยก็แรงดีไม่มีตกทั้งดีโล AD แล้วก็รูบอนนะคะพวกเขานำห่างอยู่ประมาณ 20-25 แต้มตลอดทั้งเกมเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็น LA Lakers ที่คว้าชัยชนะไปได้แบบสบายๆ133-107สำหรับ Detroit Pistons ในเวลานี้พวกเขาถือว่าเป็นทีมที่แย่ที่สุดของลีกเลยนะครับแต่ในเกมวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่า Detroit Pistons จะแสดงให้พวกเราแฟนบาสได้เห็นว่าพวกเขายังคงแย่ได้อีกตั้งแต่เริ่มเกมมาเลยนะครับไม่นานก็ตกเป็นฝ่ายตามแล้วก็ตามมากไปโดนทั้งดีแองเจโรราเซลเนี่ยเผาวงนอกนะครับโดนแอนโทนีเดวิสโดนเลบรอนเจมส์เผาในวงในดูแล้วเหมือนผู้เล่นของดีทรอยต์พิสตันเนี่ยไม่มีการสื่อสารในการเล่นร่วมกันเลยนะครับความเล่นเป็นทีมหรือว่าจะเป็นการสลับตัวประกบช่วยกันนะครับการเล่นเกมรับก็เสียฟาวล์เยอะเหลือเกินเคคคานิแฮมในวันนี้เนี่ย15แต้ม4รีบาวด์5แอสซิสต์ก็จริงแต่ผลงานการเล่นในภาพรวมของตัวเขาแทบจะไม่ได้มีผลอะไรกับเกมเลยไอเซสจัวกับรุกกี้อูซาทอมสันนะครับทำคนละ12แต้มก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเกมเช่นเจาเรนดูเรนครับดูแล้วในเกมวันนี้เนี่ยไม่น่ามาเล่นเลยนะครับการเล่นเกมรับของตัวเขาเอาผู้เล่นตัวใหญ่ของ LA Lakers ไม่อยู่เลยสักคนเดียวไปมาคนที่ดูดีที่สุดในเกมการแข่งขันวันนี้เป็นตัวสำรองครับนั่นคือ Isaiah River วันนี้ทำไป14แต้มด้วยการยิง3คะแนนลงไป4ลูกการยิง2หรือว่า3คะแนนเนี่ยอยู่ในระดับ 60% คนที่เหลือไม่ไหวจริงๆนะครับ Detroit Pistons ในเวลานี้เนี่ยดูเหมือนเป็นทีมที่กำลังติดหล่มอยู่นะครับดึงยังไงก็ดึงไม่ออกดึงไม่ขึ้นสักทีถ้าเกิดเปรียบเป็นเรือเนี่ยก็เหมือนเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลอยู่กลางมหาสมุทรครับไม่สามารถแล่นหาทางไปไหนได้เลยทีมของพวกเขาเนี่ยอยู่ในกระบวนการสร้างทีมนะครับสร้างทีมกลับมาพร้อมๆกับฮิวสตันร็อกเก็ตส์กับออร์แลนโดแมจิกแต่เพื่อนๆลองดู2ทีมนี้ในเวลาตอนนี้สิครับโอ้โหค่อยๆดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะออร์แลนโดแมจิกนี่แหละตรงกันข้ามกับดีทรอยต์พิสตันเลยนะครับแม้ว่าพวกเขาจะมีดราฟต์อันดับ1อย่างเคสแคนนิงแฮมแต่กลับกลายเป็นว่าเคสแคนนิงแฮมจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถสร้างผลงานระเบิดฟอร์มพาทีมดีทรอยต์พิสตันดูดีได้เลยในช่วงปิดฤดูกาลพวกเขามีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชนะครับเอามอนตี้วิลเลียมเข้ามาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรดีฝ่ายบริหารของพวกเขาต้องรีบตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเดินหน้าต่อยังไงกันดีเพราะยังมีอีกหนึ่งคนครับนั่นคือโบยานบอกนานาวิชที่จริงๆแล้วทั้งทีมเนี่ยก็น่าจะเทรดตั้งแต่ในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับหลายต่อหลายฝ่ายก็มองว่าดีทรอยต์พิสตันเนี่ยน่าจะเทรดโบยานไปแล้วก็เอาสิทธิ์ดราฟต์หรือว่าเอาสิ่งดีๆอะไรเข้ามาเสริมทีมในเวลานี้การแข่งขันของฤดูกาลเนี่ยผ่านไปไม่นานเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งสิ้นเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นเองแต่ราวกับว่าฤดูกาลของ Detroit Pistons เนี่ยมันจบลงแล้วการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพ่ายแพ้15เกมติดต่อกันแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ติดต่อกันที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีม Detroit Pistons เองย้อนกลับไปทีมของพวกเขาเคยแพ้มากที่สุดติดต่อกันคือ14เกมนะครับมีอยู่3ช่วงเวลานั่นคือในช่วงปี1980ครับปี1997แล้วก็ปี2022ที่ผ่านมาบัดนี้สถิติใหม่ที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นครับ Detroit Pistons ก็สร้าง
างขึ้นมาแล้วแฟนๆก็ต้องทำใจแล้วก็ดูกันต่อไปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับที่พวกเขาชนะ2แพ้1จากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ชนะใครเลยจริงๆแล้วทีมของพวกเขาควรจะต้องดีกว่านี้นะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยคาดหวังเอาไว้ว่าจะต้องชนะมากกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาที่ชนะเพียง17เกมแต่ดูแล้วโอกาสค่อนข้างริบหรี่มากๆเลยล่ะครับและสำหรับเกมหน้าเหนื่อยกันต่อไปครับเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนนิวยอร์กนิกส์เช้าวันพรุ่งนี้7โมงครึ่งนะครับโอกาสรอดยากแน่นอนครับนิวยอร์กนิกส์ไม่ปล่อยให้โอกาสในการคว้าชัยชนะเกมนี้เนี่ยรอดมือไปได้อย่างแน่นอนก็สู้กันต่อไปนะครับสำหรับดีทรอยต์พิสตันหันไปดูในส่วนของ LA Lakers กันต่อนะครับหลังจากที่พวกเขาแพ้ Sixers แบบโดนถล่มยับเลยนะครับถึง44แต้มเลบรอนเจมส์ก็ได้บอกหลังจากจบเกมนะครับว่าทีมของพวกเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งในเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกเจอกับดีทรอยต์พิสตันพวกเขาจะต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นเองและก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยทั้งทีมทุกคนนะครับก็ดูเหมือนจะแบบค่อนข้างผ่อนคลายมีการซ้อมตอนวอร์มอัพเนี่ยนะครับสบายๆครับเพราะว่าดูเหมือนพวกเขาก็รู้ดีว่าเกมวันนี้เนี่ยไม่หนักหนาอะไรมากมายน่าจะผ่านคว้าชัยชนะไปได้และก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเกมวันนี้เนี่ยโอ้โหร้อนแรงกันแทบทุกคนเลยโดยเฉพาะดีแอนเจโรรัสเซลที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับยิง2คะแนนยิงระยะกลางหรือว่าจะเป็นการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มแถมยังมีการช่วยเกมรับด้วยครับวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเขาก็ว่าได้และก็เป็นเกมที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ของตัวเขาด้วยเบสเซตในเกมวันนี้จัดไปถึง35แต้ม4รีบาวด์9แอสซิสต์กับ2บล็อกการยิง2หรือว่า3คะแนนเนี่ยทะลุระดับ 70% เลยนะครับเรียกว่าอยากจะทำผลงานยังไงวันนี้เนี่ยเข้ามือไปหมดเลยเช่นเดียวกับแอนโทนีเดวิสนะครับที่วันนี้เนี่ยก็โดดเด่นเหลือเกินในการโจมตีพื้นที่วงในเขาทำไปถึง28แต้ม16รีบาวด์กับ3บล็อกโดยผลงานแบบนี้นะครับทำให้ตัวของเขากับยานิสอันเดติกุมโปเป็น2นักกีฬาที่มีเกมระดับอย่างน้อยนะครับ25แต้มกับ15รีบาวด์มากที่สุดในรอบ10ฤดูกาลหลังสุดในขณะที่เลบรอนเจมส์ในช่วงควอเตอร์แรกนะครับก็ยังคงดูเงียบๆอยู่นะครับและเขาค่อยๆเร่งเครื่องของตัวเองในช่วงควอเตอร์ที่2จบเกมวันนี้ก็จัดไปเบาๆครับอีก25แต้มสภาพร่างกายทุกอย่างยังคงดูดีเหลือเกินสำหรับเลบรอนเจมส์ในการลงสนามวันนี้เพียงแค่28นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ออกไปพักยาวทอเรนส์พรินซ์วันนี้ก็เล่นง่ายนะครับทำแต้มตามจังหวะของตัวเองนี่ขนาดทั้งแม็กซ์คริสตี้แล้วก็ออสตินรีฟมีการยิงที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่บางช่วงของเกมการแข่งขันเลกเกอร์เนี่ยนำห่างถึง33แต้มเพื่อนๆหลายคนก็เลิกดูตั้งแต่หัววันเลยครับวันนี้สบายใจ LA Lakers ชนะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยชัยชนะในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะที่ควรจะต้องชนะสถานเดียวอย่างที่บอกนะครับและพวกเขาก็ทำได้ดีมากๆด้วยการทิ้งช่องว่างการนำห่างถึงขนาดนี้เกรดทำให้ตัวหลักเนี่ยได้พักค่อนข้างเยอะซึ่งในจุดนี้เนี่ยมีค่ามากๆนะครับเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือน OKC Thunder พรุ่งนี้8โมงนะครับสนุกแน่นอนตัวหลักของ Lakers ได้พักค่อนข้างเยอะแบบนี้เราไปต่อกันที่ Orlando Magic รับการมาเยือนของ Washington Wizards ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะจาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้ค่ะ Magic พวกเขาออกตัวดีมากเลยค่ะได้ Frank Wagner เนี่ยทำไป31แต้มร่วมกับ Jaren Sack อีก22แต้มถึงแม้ว่าวันนี้ค่ะ Paolo Banchero เนี่ยจะยิงไม่ค่อยดีก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าได้สำรองอย่าง Cole Anthony ค่ะที่กดไปถึง25แต้ม6รีบาวด์5แอสซิสต์ยิง3คะแนนอีก3ลูก Magic รักษาการนำและก็โมเมนตัมของเกมเร่งเครื่องในช่วงท้ายนะคะปิดเกมเอาชนะไปได้139ต่อ120ชัยชนะวันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่8ติดต่อกันคือมาเป็นอันดับ2ของฝั่งตะวันออกเฉยเลยค่ะเป็นทีมที่ร้อนแรงจริงๆนะคะไปต่อกันที่เมมฟิสกริซลีย์เปิดบ้านรับการมาเยือนของยูทาห์แจ๊สนะครับเป็นการเจอกันครั้งที่3ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้เมมฟิสเนี่ยถือว่าเป็นอีกทีมนึงครับที่กำลังย่ำแย่อยู่วันนี้พวกเขามีการปรับเปลี่ยนครับขยับเอาเดริกโรสขึ้นมาเป็นตัวจริงซึ่งถือว่าเป็นการขึ้นมาเป็นตัวจริงครั้งแรกของเดริกโรสตั้งแต่ปี2021และในเกมวันนี้ตัวของเขาก็ทำได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มพื้นที่วงในหรือว่าจะเป็นการยิงระยะกลางแม้ว่า3คะแนนวันนี้จะไม่ทำงานก็ไม่เป็นไรเขายังเสริมทีมในการสร้างจังหวะให้กับน้องๆในทีมนะครับมีความไหลลื่นมากๆเสริมการเล่นให้กับเดสมอนด์เปนได้เป็นอย่างแต่ที่โดดเด่นอีกคนไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือเจเรนแจ็กสันจูเนียร์วันนี้ทำไปอีก20แต้มด้วยการบล็อกสูงถึง6ครั้งเรียกว่าเป็นการบล็อกและก็การเล่นที่แสดงให้แฟนๆได้เห็นและก็จำได้สักทีนะครับว่าเขาคือผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีคนล่าสุดของลีกนะในช่วง4เกมที่ผ่านมานะครับบล็อกรวมกันยังสู้เกมนี้เกมเดียวไม่ได้เลยก็ขอให้เจเรนแจ็กสันจูเนียร์เนี่ยมีผลงานแบบนี้ต่อเนื่องนะครับเมมฟิสกริซลีย์จะได้ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับทีมของพวกเขามาได้การรันชุดใหญ่ในช่วงควอเตอร์ที่2นะครับพอนำห่างบางช่วงเนี่ยนำห่างถึง25แต้มก็ค่อยๆรักษาการนำรักษาโมเมนตัมของเกมในท้ายที่สุดพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้105ต่อ91ไม่ยอมปล่อยโอกาสคว้าชัยชนะเกมแรกในบ้านของฤดูกาลนี้ให้หลุดไปแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับในท้ายที่สุดซีรีส์ในฤดูกาลปกติก็เป็นยูทาห์แจ๊สที่เหนือกว่า2ต่อ1
ปิดท้ายกันที่เฟนิกซ์ซันส์ไปเยือนโทรอนโตแรปเตอร์สนี่ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกจาก2ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้เฟนิกซ์ซันส์ค่ะพวกเขาได้เควินดูแรนต์กลับมาลงสนามทำการแข่งขันนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเกรสันแอลเลนเนื่องจากไม่ค่อยสบายค่ะแล้วก็แน่นอนไม่มีแบลลี่บิลในฝั่งของแรปเตอร์สนะคะหลังจากที่แพ้มา2เกมติดเนี่ยเกมนี้พวกเขามุ่งมั่นแล้วก็เน้นค่ะโจมตีวงในตั้งแต่ต้นเกมเลยนะคะผ่านยาคอบโพโชแล้วก็พาสคาลเซียคัมทำให้แรปเตอร์จะเป็นฝ่ายออกนำไปก่อนซันยังคงได้เคดีนำในการทำตามค่ะแต่เดวินบุ๊กเกอร์วันนี้ยิงไม่ดีเลยนะคะผ่านไปครึ่งแรกเนี่ยยิงลงเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นแม้ว่าทุกคนในทีมจะพยายามต่อสู้สามารถตีเสมอแล้วก็แซงขึ้นมาได้แต่ว่าแรปเตอร์สนะคะพวกเขาไม่ยอมค่ะรันชุดใหญ่จบครึ่งแรกในนำกว่า7แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังซันช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีเกาะแต้มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะหาโอกาสแซงแต่พวกเขาก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าแรปเตอร์จะมีคำตอบคืนให้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น3คะแนนจาก OG อารูโรบีการคาบทำแต้มของเดนิสชิลเดอร์ในช่วงท้ายวันนี้ค่ะเป็นโทรอนโตแรปเตอร์ที่รักษาเกมในบ้านไปได้112-105สำหรับฟินิกซ์ซันส์ในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหลือเกินเพราะว่าทีมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่กำลังร้อนแรงมากๆเลยนะครับชนะมา7เกมติดต่อกันภายใต้การนำของเดวินบุ๊กเกอร์ผู้เล่นที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ฝั่งตะวันตกล่าสุดมาครองแถมในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขายังได้เควินดูแรนต์กลับมาจากการบาดเจ็บที่เบรกไป2เกมนะครับแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะขาดเกรสันแอลเลนแล้วยังคงไม่มีแบรดลีย์บิลก็ตามแฟนๆหลายต่อหลายคนต่างก็คาดคิดว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นฟินิกซ์ซันส์ที่จะสามารถคว้าจะชนะและก็ชนะเป็นเกมที่8ติดต่อกันแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับโอ้โหวันนี้แรปเตอร์สมาดีจริงๆใครจะเชื่อว่าเดวินบุ๊กเกอร์ที่กำลังมีผลงานที่ร้อนแรงมากๆเลยนะครับจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลตัวของเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มแล้วก็ค่าเฉลี่ยในการแอสซิสต์ดีที่สุดในชีวิตตอนนี้ทั้ง2อย่างนั้นเนี่ยก็อยู่ในระดับท็อป10ของลีกในฤดูกาลนี้แต่ในเกมวันนี้พยายามยิงยังไงก็ไม่อยากจะลงเลยครับโดยเฉพาะ3คะแนนไม่ทำงานเลยจบเกมวันนี้มีเพียงแค่8แต้มกับ5แอสซิสต์เท่านั้นเองนะครับด้วยการยิงฟิลโกในภาพรวม 16.7% เท่านั้นเองที่เซ็งไปมากกว่านั้นก็คือตัวของเขาเนี่ยดันพลาดไปเหยียบเท้าของเดนนิสชูเดอร์นะครับข้อเท้าพลิกไปนิดนึงแม้ว่าจะสามารถกลับมาได้ก็ตามแต่ทรงของเดวินบุ๊กเกอร์ไม่ค่อยดีเควินดูแรนต์แม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะทำถึง30แต้มก็ตามนะครับแต่การยิงต่างๆของตัวเขาวันนี้ต่ำกว่ามาตรฐานอันสูงส่งของตัวเองการยิงฟิลโกในภาพรวมเนี่ยอยู่ที่ 36% 3คะแนนก็อยู่ที่ 25% เท่านั้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามวันนี้การทำระดับอย่างน้อย30แต้มของ KD ถือว่าเป็นเกมที่6ติดต่อกันของตัวเขามากที่สุดในเวลานี้ของฤดูกาลเลยที่เหลือก็มีเพียงยูเซิร์ฟเนอร์คิชนะครับที่ก้าวขึ้นมาเสริมการทำแต้มของ KD แล้วก็เดวินบุ๊กเกอร์วันนี้ยูเซิร์ฟเนอร์คิชทำไปถึง19แต้ม14รีบาวด์กับ6แอสซิสต์นะครับถือว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินในส่วนของคนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเอริกกอรอนนี่ก็ถือว่าแต้มต่ำเกินไปจอร์จโอโกกีก็ยังไม่โดดเด่นมากพอฟินิกซ์ซันส์ในวันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับเจอแรปเตอร์สครับที่มีความขยันมากกว่ามีความกระตือรือร้นที่มากกว่ามีการทำแต้มพื้นที่วงในการเล่นเกมสวนกลับเร็วนะครับแรปเตอร์สวันนี้ดีกว่าจริงๆทุกครั้งที่ทั้งฟินิกซ์ซันส์เนี่ยพยายามจะใกล้เข้าใกล้ตีเสมอหรือว่าจะขึ้นนำเนี่ยนะครับก็มักจะโดนแรปเตอร์สเนี่ยเดี๋ยวก็ยิง3เดี๋ยวก็ทำแต้มวงในหนีห่างออกไปรักษาการนำแบบนี้ตลอดทั้งเกมเลยจนสุดท้ายก็เป็นฟินิกซ์ซันส์เองเนี่ยนะครับที่ยิงพลาดแล้วก็หมดโอกาสในการไล่ทันหลังที่จบเกมการแข่งขันตัวของ KD เขาก็ออกมาบอกนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยตัวของเขาไม่ได้ยิงเสียจังหวะแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ายิงออกไปแล้วมันไม่ลงครับเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆที่เหลือเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายในส่วนของแฟรงค์โวโก้นะครับก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของเดวินบุ๊กเกอร์ว่าต้องรอดูอาการหลังจากข้ามคืนนี้ไปนะครับว่าสภาพข้อเท้าของเดวินบุ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นยังไงความรู้สึกของตัวเขาจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆตัวของเขาไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าเดวินบุ๊กเกอร์เนี่ยจะพร้อมลงสนามเกมถัดไปหรือเปล่าสำหรับเกมหน้าเนี่ยพวกเขาจะรอรับการมาเยือนของแชมป์ปีล่าสุดอย่างเดนเวอร์นักเก็ตถ้าเกิดขาดเดวินบุ๊กเกอร์ไปนี่เหนื่อยแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เดนเวอร์นักเก็ตก็ได้เจมาล์เมอร์รี่กลับมาแล้วเช้าวันเสาร์10โมงเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปด้วยกันนะครับหันไปดูในส่วนของแรปเตอร์สในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดของพวกเขาเลยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าแรปเตอร์สดูมีพลังในการต่อสู้ที่มากกว่าฟินิกซ์ซันส์ตั้งแต่เปิดเกมมาเลยครับเราจะเห็นเลยว่ามีความขยันมีความกระตือรือร้นที่มากกว่าและที่สำคัญพวกเขามีการกระจายการทำแต้มที่ดีเหลือเกินนะครับนำโดยสกอตตี้บาร์นะครับนี่คือหัวใจของทีมอีกคนหนึ่งเขาทำคนเดียว12แต้มจาก23แต้มของตัวเองในช่วงควอเตอร์สุดท้ายรวมกับพาสคาลเซียคัมหรือว่าสไปซี่พีเนี่ยนะครับอีก22แต้มทั้ง2คนเนี่ยช่วยกันเจาะวงในนะครับเดี๋ยวก็ทำแต้มเดี๋ยวก็ข้ามเดี๋ยวก็ฮุกโอ้โหแขนของสกอตตี้บาร์เนี่ยยาวจริงๆและยังได้เกมรับที่ดีของ OG อานูโนบีนะครับที่วันนี้เนี่ยพยายามบีบให้เดวินบุ๊กเกอร์เล่นยากที่สุดเท่าที่จะทำได้และตัวของเดวินบุ๊กเกอร์วันนี้เนี่ยก็ยิงพลาดเยอะจริงๆตัวของเขามีจังหวะในการทั้งยิง3คะแนนช่วยทีมนะครับวันนี้ทำไปเบาๆอีก13แต้มยาคอบเพอร์โทรวันนี้แม้ว่าผลงานในภาพรวมจะเป็นรองยูเซิร์ฟเนอร์กิชก็ตามแต่เขาไม่หายไปจากเกมครับต่อสู้ได้ดีอีกคนหนึ่งเดนนิสชูเดอร์วันนี้ยิงแย่
แย่พอๆกับเดวินบุ๊กเกอร์เลยนะครับแต้มเนี่ยก็เท่ากัน8แต้มเหมือนกันแต่การแอสซิสต์เนี่ยแหละครับวันนี้เดนนิสชรูเดอร์12แอสซิสต์นะครับเป็นแอสซิสต์ที่มากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลนี้ตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามาอยู่กับแรปเตอร์สนะครับถือว่าเดนนิสชรูเดอร์เนี่ยเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่พวกเขาเสียเฟร็ดแวนวิทไปได้ดีมากๆเลยจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลตัวของเดนนิสชรูเดอร์เนี่ยถือว่าอยู่ท็อป10ในการแอสซิสต์ต่อเกมนะครับและในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่5ของตัวเขาแล้วนะครับที่มีการแอสซิสต์อย่างน้อย10ครั้งในเกมเดียวย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยเขาทำได้เพียงแค่4เกมเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ฤดูกาลผ่านไปเพียงแค่19เกมยังคงเหลืออีกตั้ง63เกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดนนิสชรูเดอร์เนี่ยจะมีแอสซิสต์อย่างน้อย10ครั้งได้อีกกี่เกมเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าเดนนิสชรูเดอร์เนี่ยคือแชมป์ฟีบ้าเวิลด์คัพปีล่าสุดนะครับแถมยังเป็นไฟนอลMVPด้วยความมั่นใจนี่คือเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนในส่วนของทัพสำรองวันนี้ก็ทำได้ดีมากๆเลยครับแกรี่เทรนท์จูเนียร์กับพรีเชสอาชูวาโดดเด่นทั้งวงในแล้วก็วงนอกแรปเตอร์สในเกมวันนี้เนี่ยมีผู้เล่นถึง6คนเลยนะครับที่สามารถทำแต้มอย่างน้อย13แต้มได้ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับสำหรับทีมที่แข่งขันแบบ2วันติดหลังจากจบเกมการแข่งขันหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างดาโก้ราจาคูวิชเนี่ยก็เอ่ยปากชื่นชมสกอตตี้บาร์นะครับบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมสมกับเป็นผู้ชนะเหลือเกินตัวของเขาที่ทำหน้าที่โค้ชอยู่เนี่ยนะครับรับรู้ถึงพลังในการต่อสู้ความกระตือรือร้นต่างๆสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นมาจนถึงตัวเขาได้ระหว่างที่อยู่บริเวณม้านั่งสำรองเนี่ยนะครับสกอตตี้บาร์ก็คอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมทุกคนนี่คือสิ่งที่ตัวของดาโก้เขาชื่นชมสำหรับเกมหน้าแรปเตอร์สยังคงอยู่ในบ้านนะครับรอรับการมาเยือนของนิวยอร์กนิกส์ทีมร่วมดิวิชันเป็นเช้าวันเสาร์7:30มาดูกันซิว่าแรปเตอร์สจะสามารถเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ได้หรือเปล่าห้ามพลาดครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ New Orleans Pelicans เอาชนะ Philadelphia 76ers ไปได้124-114 Sixers วันนี้ไม่มี Joel Embiid นะคะไม่ค่อยสบายเลยเจอ Zion Williamson อัดวงในต่อเนื่องกดไป33แต้มยิงฟิลโกพลาดลูกเดียวค่ะระดับ 91.7% ไม่ได้แต้มก็ได้ฟาวล์ The Nuggets ในบ้านเนี่ยหายห่วงเลยเอาชนะ Houston Rockets 134-124 Nikola Jokic จัด Triple Double 32แต้ม10 Rebound 15 Assist เป็น Triple Double ครั้งที่เสร็จของตัวเองในฤดูกาลนี้รับการกลับมาของชิมาโมรีได้อย่างสวยงามเลยค่ะนักเกตส์ยังไม่แพ้ใครในบ้านเลย9เกมรวดในขณะที่ร็อกเกตส์ก็เป็นทีมเดียวตอนนี้ที่ยังไม่ชนะใครนอกบ้านเลยค่ะ7เกมรวดแล้วปิดท้ายกันกับ LA Clippers บุกไปอัด Sacramento Kings 131-117 Kings แข่ง2วันติดดูเหมือนพลังงานจะหมดเลยค่ะใส่กับ Warriors ทุนหมดไปแล้วคาวายเลยเนี่ยทำไป34แต้มเป็นการทำระดับ30แต้ม2เกมติดยิงเฉียบคมมากระดับ 77%ไฮเดนเนี่ยก็ไม่เบานะคะ26แต้มยิง3ไป5ลูกเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับการแข่งขันในวันนี้หลายๆคนเนี่ยค่อนสมหวังนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่ผิดหวังบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้สมหวังนะสมหวังเหมือนกัน